ฮ้ในที่สุดก็ได้เวลาทำหน้าที่แสงวิเศษของปีนี้แล้วสินะท่ามกลางความวุ่นวายในโลกนี้ก็ยังมีค่ำคืนแห่งความสุขเล็กๆที่เราเด็กดีจะได้รับของขวัญจากพวกเราไปกันเถอะจะกวางเรนเดียไปมอบความสุขให้เด็กดีของพวกเรากันแล้วเด็กดีต้องดีแบบไหนถึงเรียกว่าดีถามอะไรเนี่ยก็แค่อยากรู้ชัดเจนก่อนจะทำอะไรกวางสมัยนี้ดีนะคือเด็กดีน่ะก็หมายถึงเด็กที่เชื่อฟังผู้ใหญ่ตั้งใจเรียนหนังสือมีน้ำใจเผื่อแผ่ผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมไงเข้าใจหรือยังแล้วถ้าเชื่อฟังผู้ใหญ่ที่เป็นคนไม่ดีเด็กจะยังถือว่าเป็นเด็กดีไหมแล้วถ้าเด็กคนนั้นไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือจะถูกหาว่าเป็นเด็กไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่น่าแล้วถ้าเด็กมีน้ำใจแต่ทำให้ตัวเองลำบากเด็กก็ควรจะมีน้ำใจเพื่อให้ตัวเองเป็นเด็กดีต่อไปใช่ไหมก็แล้วการรับผิดชอบต่อสังคมใช้มาตรฐานของสังคมไหนเป็นตัววัดถ้าเราต้องส่งให้เด็กดีทั่วโลกยังไงนะแล้วจากคุณสมบัติทั้งหมดที่ว่ามาถ้าเด็กมีไม่ครบจะถือว่าเป็นเด็กไม่ดีเลยใช่ไหมน้อยเป็นแค่กวางเด็กแค่ถามอะไรเยอะแยะฮะก็ส่งของตามรายชื่อที่เขาให้มาก็พอแล้วปะเราไม่ส่งรายชื่อมาเพื่อใช้อะไรเป็นเกณฑ์รับความเด็กดีเล่าอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราส่งของให้เด็กดีจริงๆอ่ะไม่คิดจะสงสัยเลยหรือไงฮะตรงนี้เพื่อความเคลียร์ฉันจะโทรไปถามแล้วกันคืนนี้ไม่จะได้ปิดจ็อบสักทีโอเคไหมก็ได้ฮัลโหลว่าไงฮัลโหลครับพี่คือพอดีผมมีเรื่องสงสัยนิดนึงอะครับคือพอดีผมอยากรู้ว่ารายชื่อที่พี่ให้ไปส่งเนี่ยคือพี่ใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัววัดว่าเขาเป็นเด็กดีอะครับทำไมอะมันมีปัญหาอะไรอะอ๋อเปล่าครับเปล่าพี่มีปัญหาอะไรคือแค่กวางผมเขาอยากเข้าใจเนื้อหาให้ชัดเจนนิดหน่อยแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรบอกได้คือจริงๆเด็กในรายชื่อทั้งหมดเขาเป็นลูกของพวกหุ้นส่วนบริษัทเราเองบอกกวางน้อยคิดซะว่าทำเพื่อผลกำไรในไตรมาสหน้าแล้วกันฟังแล้วอย่าไปโพสลงโซเชียลนะหนูไปตามลบอีกแบบนี้มันถูกต้องจริงๆอ่ะครับแล้วมันไม่ถูกยังไงก็ทำไมอ่ะมันจะเป็นอะไรนักหนามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันดูแบบโอ้ยเอางี้เดี๋ยวคืนนี้พี่เพิ่มค่าตัวให้เลยเลิกตั้งคำถามมาทีแค่นี้นะไปมอบของขวัญให้เด็กดีของเรากันคลิปจบแล้วล่ะบอกเขาดูเลยดีไหมว่าคลิปต่อไปคืออะไรพูดอย่างอื่นนอกจากโอ้คลิปต่อไป Q&A ในปี 2022ใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมใส่แฮชแท็กคำถามไว้ให้ด้วยนะเราจะเลือกคำถามที่น่าสนใจมาตอบสิคำถามยังไงก็รอติดตามชมนะแล้วเจอกัน